สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่น้อยสิเฮ็ดตำซั่วแบบขยำนะคะใส่หมูย่างค่ะไม่มีก็ยังไม่มีแข่งกับพริกแห้งกับกระเทียมนะคะทุบแล้วนะคะพริกแห้งกับกระเทียมทุบลงไปไม่มีก็จะมีตำซั่วมั่วขยำมั่วซั่วของพี่น้อยก็จะมีองุ่นนะคะแครอทหน่อไม้นะคะใส่ลงไปค่ะองุ่นแครอทหน่อไม้ส่วนมะเขือเทศไม่หน่อยจะบีบนะคะบีบก้อนใส่นะคะถามว่าตำได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามันสิหลายไปน้ําสิล้นคกไม่หน่อยแล้วขยําเอานะคะเพราะว่าของเฮามันหลายนะคะอย่างนั้นก็บีบบักนาวค่ะเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดแล้วแต่ความต้องการของพี่น้องนะคะใส่ลงไปนะคะพี่นายก็จะใส่บักนาวหน่วยนึงเลยนะคะมะนาวหนึ่งลูกเนาะค่ะตามด้วยผงนวดนะคะผงนวดหรือชูรสนะคะพี่น้องใส่บ่ใส่แล้วแต่นะคะความชื่นชอบน้ำตาลค่ะกระแดกนะคะปลาลากการปรุงปลาลามีหลายสูตรนะคะไม่น้อยบอกแล้วนะคะที่ฝ้ายนะคะไปเลือกเอาสูตรที่เหมาะสมกับพี่น้องเนาะค่ะก็จะมีตอนออกมาน้ำในนิดนึงนี่นะใส่ลงไปน้ำปลานะคะหน่อยซ้ำน้ำปลาเวียดนามยังบ่ได้บ่มีแต่บ้านร้านอื่นน่ะมีอยู่นี่ค่ะสำหรับหมูย่างของแม่น้อยนะจะมักใส่น้ำตาลผงนัวนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะพยายามเข้ากันค่ะตอนเฮ็ดหมูย่างเนี่ยบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าเขาใหญ่กับเขาคั่วคือกันมันสวนกันนะคะพี่ใหญ่ก็เฮ็ดกับเขาของตัวเองมื้อนี้เป็นวันหยุดอีหยังบ่รู้ก็เลยปลุกขึ้นเลยตื่นนอนหอด 5:00 นแรงพุ่นสิ้นเบิ่งนะคะขาดประแดงนิดนึงนะคะรสชาติกำลังนัวพอดีนะคะใส่กระปุ่นค่ะกระปุ่นเขาลวกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวกระปุ่นลงไปคลุกเนี่ยจะใส่หมูย่างลงไปนะคะมันเป็นกระเขาเคืองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะเทใส่ถาดแต่เบิ่งนะคะนี่ค่ะมั่วซั่วขยำหมูย่างกระเซ็ดซับเรียบร้อยนะคะมั่วซั่วขยำหมูย่างง่ายๆนะคะสำหรับหมูย่างนะคะย่างทีนึงนะคะน้ำตาลเกลือผงชูรสนะคะหมักแล้วก็ย่างเลยนะคะเขาจะบ่ใส่ซอสนะคะมั่วซั่วขยำเซ็ตซับหน้าตาน่ากินมั้งคะสำหรับมั่วซั่วขยำถาดนะคะวันนี้จะกินยอความเซนยุ่งยากคันเฮ็ดกับเขาความเฮยแล้วบุญไหว้ชายทะเลแล้วพี่น้องเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะให้ดูเต็มๆนะขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงแล้วค่ะนะคะการเฮ็ดกับเขาบ้านๆ นะคะหน้าตามากินมั้งคะมั่วซั่วขยำของแม่น้อยนะคะมั่วซั่วขยำหมูย่างเนาะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะกินนะคะครบรสนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ